การได้ดูแลช่วยเหลือกันและกันในสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเอกภาพลดความเหลื่อมล้ำเป็นเหตุให้ได้ดำรงตนภายใต้คำสอนของอิสลามที่ว่ามุสลิมเป็นเรือนร่างเดียวกันเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บก็ทำให้ส่วนอื่นพลอยมีผลกระทบไปด้วยนายไพศาลพรหมยงประธานฝ่ายสการและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชวนแกนนำมุสลิมจำนวน5พื้นที่ในจังหวัดล้านนาร่วมโครงการสายทานสานใจเพื่อผู้ยากไร้ครั้งที่3หน้าห้องประชุมดารุตตักวามัสยิดตักวาเชียงใหม่โดยมีนายยงยุทธยานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และแกนนำ5พื้นที่จังหวัดล้านนาคือการต้อนรับโครงการทั้งหมดนี้ผมจะมาขอความร่วมมือจากท่านนี่คือโครงการที่3โครงการที่3เนี่ยภาคใต้ผมก็ทำอย่างนี้แต่ว่ามาในภาคเหนือจะหารือกันวันนี้ผมจะเสนอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะขานรับแบบนี้หรือจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือจะตัดต่อผมมีเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่เงินเยอะและไม่ค่อยมีหรอกที่นี่ผมก็เลยเสนอ 2-3 โครงการโครงการแรกเลยก็คือโครงการแรกเลยนะครับการเยี่ยมบ้านท่านหาข้อมูลมาในจังหวัดท่านมีบ้านนะผมก็จะมาลงพื้นที่ผมจะไปสักอาทิตย์หนึ่งกับทีมงานของผมก็ไปถ่ายทำนะครับแล้วเราก็จะไปกับกรรมการจังหวัดนั้นเอาเงินไปให้เขา5,000หมื่นหนึ่งแล้วเปิดบัญชีแล้วผมจะเอามาลงผมจะมีทีมงานสตูดิโอผมมาเลยมาถ่ายทำแล้วก็สัมภาษณ์ท่านไม่เกิน20นาทีแล้วไปลงในเพจจับเพจลง TikTok ลง YouTube ลงอะไรไปเรื่อยนี่คือหนึ่งโครงการโครงการที่สองแม่ไม้แม่ไม้ที่มีภาระแม่ไม้สามีเสียชีวิตมีภาระคือมีลูกที่ได้เรียนนะครับแล้วยากจนเรามีโครงการที่จะส่งเงินให้ทุกเดือนปีต่อปีปีหน้าก็ดูใหม่ถ้าได้สามีใหม่ก็จุดนะครับปีต่อปีก็คือตั้งแต่500 800ไม่เกิน 1,000 ขึ้นอยู่กับความภาระที่เขารับผิดชอบนะครับนะอันนี้โดยเฉพาะแม่ไม้ที่เป็นมุอัลลัฟอันนี้เรารับผิดชอบเต็มที่กันเพราะอะไรเพราะคนเป็นมุอัลลัฟเนี่ยเขามาเข้าอิสลามแล้วเสร็จแล้วผัวเสียชีวิตสามีตายหรือหนีไปแล้วเขายังเป็นอิสลามแสดงว่าใจเขาใช่อ่ะไม่ใช่มาเพราะว่าแต่งงานใจเขามาครับอันนี้ดูแลเป็นพิเศษ3นะครับเด็กกำพร้าเรายังรับตลอดเลยนะครับแต่ต้องเป็นเด็กเล็กไม่เกิน10ขวบส่งเรียนจบปริญญาตรีครับนี่กำลังคือบางคนก็ขอปริญญาโทปริญญาโทว่ากันไปไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับมอบหมายมูลนิธิรับผิดชอบนะส่งเรียนตลอดเลยนะครับอันนี้อย่างที่3นะแล้วก็อย่างที่4ผมคิดเองทางเหนือเนี่ยความเดือดร้อนจริงๆมันอยู่ช่วงฤดูหนาวไอ้ฤดูฝนแต่มาทำพอฤดูหนาวปุ๊บมันหนาวจับกินจับใจเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมเสนอให้กับ5จังหวัดโดยผมก็ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านประธานยงยุทธนะครับในฐานะที่รับถือกันนะครับให้เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการประสานงานทั้ง5จังหวัดนะครับการทำงานโครงการสอดรับกับแกนนำซึ่งมีการขับเคลื่อนการดูแลพี่น้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมาแต่ของเราเองก็คือจะมีการพัฒนาคือก็จะมีรูปแบบรวมหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับคือเราจะใช้ที่เราประชุมในกองจอนี้ก็จะมีการใช้ของต่างๆเป็นแง่นะครับประกอบเข้ามาที่ลำพูนแค่หน้าพุทธิ์นี่คือการศาสนาแต่ประโยชน์ด้านการสังคมภายในจังหวัดนะครับก็ทางด้านการที่เราเชื่อมโยงนะครับทางด้านที่ไปมาสู่กันไม่ว่าจะเป็นการศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาซิกเราก็ใช้วิธีการเสวนาแต่สิ่งสำคัญก็คือเราก็พยายามรวมหัวใจนะครับคนในจังหวัดที่เป็นผู้ซึ่งมีตาลีมะลายลาให้ตัวรอดพยายามให้คุ้มอยู่ในแนวทางที่รัฐบาลต้องการนั่นคือองค์มาตาวันนะครับนี่คืองานหลักของกองทัพฝ่ายนะครับก็เรื่องโครงการบ้านนี่ชาร้อนเลยครับเพราะว่าทางปลาแรงเขามีปัญหาอะไรอยู่เหมือนกันที่มัสยิดลำพูนก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังเห็นว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มอยู่เดียวแล้วคงแต่ประสานกันให้เชื่อมเพราะบริจังหวัดลำพูนมุสลิมเรามีอยู่สักในสระบุรีมีสักร้อยกว่าคนนะครับแต่ของเราก็เลยจะได้ทางเชียงใหม่ช่วยเหลือทางด้านกองทุนสนับสนุนเรื่องกองทุนสักการเรื่องส่งเสริมอาชีพนะครับทางเรื่องศาสนาอย่างมีความยาลินว่าเราก็ได้ทางมีความยาลินมาช่วยทางด้านดาวะเข้ามาสนับสนุนเรื่องทางด้านศาสนาคนแม่ฮ่องสอนรู้จักมุสลิมก็จากการเคลื่อนไหวของคนที่ไม่ใช่แล้วก็กระจายไปยังพื้นที่อื่นนะ
ครับหลังจากนี้ถ้าจะมีการไปเยี่ยมโอ้ถือว่าเป็นกำลังใจมหาศาลนะโดยเฉพาะอาจารย์ในศาลนี้ท่านจะห่วงใยแม่ฮ่องสอนตลอดแล้วก็ให้กำลังใจผมตลอดในกรรมการกลางท่านจะพูดถึงแม่ฮ่องสอนพูดถึงความเป็นข้าวหัวท่านธรรมแล้วก็สิ่งที่แม่ฮ่องสอนทำเรื่องของข้าวหัวสังคมถ้าท่านไปเยี่ยมเราท่านไปแนะนำอีกเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆก็จะถือเป็นกำลังมหาศาลกำลังใจมหาศาลแก่เราครับความเป็นพี่น้องความห่วงใยกันและกันเป็นคำสอนอิสลามที่เน้นย้ำเพื่อผู้ที่มีต้องเกื้อหนุนผู้ที่ขาดแคลนและยากไร้หากสังคมใส่ใจในการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องแล้วใส่สังคมก็จะมีแต่ความสันติสุขที่สำคัญการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมมีมาอย่างแน่นอนชุมพล4สมบัติรายงาน